ซูบารุฟอร์เรสเตอร์ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนมั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร02-563-4455-7ตอนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Solution 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เป็นรักตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับขอบคุณสีพ่อรถยนต์การสุริตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้สายแล้วก็ SMS ด้วยจ้ามาช่วงที่รอสายมาดู SMS กันฮะจ้าอยากให้อยากหารถตู้มือ2ดีๆสักคันครับพอจะแนะนำได้ไหมครับจะนำมารับส่งนักเรียนครับต้องการศึกษาอะไรบ้างเป็นพิเศษครับรถตู้เนี่ยจริงๆนะต้องดูก่อนนะว่าคือจะต้องดูงบประมาณก่อนอันดับแรกแล้วต้องดูว่าคุณจะซื้อแบบไหนถูกป่ะคือถ้าแน่นอนแหละวันนี้ทุกคนก็พยายามซื้อมือสองก็หันไปโตโยต้าหมดอ่ะราคาสูงคอมพิวเตอร์ถ้าเป็นปี๊บใหญ่ที่เขาเรียกในทรงปัจจุบันนี่เขาเรียกปี๊บใหญ่เนี่ยนะมันมีตั้งแต่05-06ขึ้นไปก็เยอะแยะไปหมดเลยฮะราคาตอนนี้มือสองก็อยู่คันนึงประมาณ600,000-700,000 บาทแล้วแต่ว่าเขาจะตกแต่งกันมายังไงเครื่องเป็นแบบไหนนะครับตอนเป็นตัวแรกๆตอนนี้มันโลออกมาเยอะเพราะว่าตัวแรกมันเป็นเครื่อง2,500แล้วก็หมดยุค 2,500 พอเครื่อง 3,000 ออกกันชนหน้าโครเมียมหน้าใหม่ออกปุ๊บคนก็ไปเทรดไปเครื่อง 3,000 กันหมดเพราะ 2,500 มันทำตลาดมายาวมากก็ตอนนี้คนก็กำลังฮิตเครื่องตัว 3,000 D4D แต่ว่าถ้าเกิดว่าโอเคจำเป็นต้องซื้อมือ2เขาก็แนะนำให้ซื้อกับจัดปี๊บใหญ่เพราะปี๊บอื่นซื้อไปเอาไปทำรถพวกนี้เขาก็ไม่นั่งครับถูกป่ะครับคือนอกจากคุณรับส่งนักเรียนแล้วเนี่ยเสาร์อาทิตย์คุณยังไปเช่าเป็นรถให้บริการได้ก็ยังมีคนเช่านะถ้าเป็นปี๊บใหญ่ก็วิธีดูอะไรครับหนึ่งก็ต้องดูว่าเช็ครถคันนี้เคยมีอุบัติเหตุมาก่อนหรือเปล่าเครื่องยนต์เป็นยังไงลองขับแล้วมันโอเคไหมสภาพโดยรวมมีผุมีรอยซ่อมสีตรงไหนมาหรือเปล่าภายในสวยไหมเพราะรถพวกนี้มันอยู่ที่ภายในพอสมควรเหมือนกันนะถ้าภายในทำมาไม่ดีภายในรถโทรมหรือเอามาแล้วมาซ่อมผมว่าไม่คุ้มนี่ไปเจอรถบินรถตู้รถสายมาก่อนนี่วิ่งกันหนักหน่วงไม่คุ้มพวกนี้ไม่จะเยอะนะคือไม่เยอะคำว่าไม่เยอะหมายความว่ามันไม่ได้โซมเฉพาะเครื่องยนต์นะมันโซมทั้งคันอ่ะเพราะรถก็ผ่านการใช้งานมาเยอะวิ่งเยอะเนี่ยมันถึงแม้จะบอกว่าตัวเครื่องยนต์ยังดีอยู่แต่ว่าช่วงล่างอย่างอื่นก็มีส่วนที่สึกหลอตามใช่อย่านึกว่าเปลี่ยนแต่ยางแล้วจบมันยังมีส่วนประกอบอื่นอีกแม้กระทั่งถึงตัวรถที่วิ่งเยอะเนี่ย อุปกรณ์ภายในรถภายในสภาพทุกอย่างมันโซมหมดอ่ะเปิมสวิตพอพอมาอะไรทุกอย่างไฟยกลงยกเลี้ยวมาเกิดแล้วเซ็งหมดแต่ว่ามันก็มีอะไรนะแต่ว่าก็เล่นโตโยต้าผมว่าเวิร์กสุดอยู่ที่งบประมาณเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันหนีลงมาไปเล่นนิสสันนิสสันผมว่าก็เฉยๆซื้อโตโยต้าเก็บไว้เนี่ยมีราคาใช่ครับโอเคบนหน้าจอบ้างครับระบบ All Wheel Drive จำเป็นหรือเปล่าครับในรถ SUV ครับที่มีการใช้งานมันมีการใช้งานอะไรจ๊ะมีส่วนใหญ่ในเมืองแล้วแต่ชอบถามว่ามีความจำเป็นไหมผมว่าบางกรณีก็จำเป็นนะอย่างเช่นฝนตกถนนลื่นครับต้องระบบขับเคลื่อนสี่ล้อฟูลไทม์เนี่ยมันช่วยคุณได้เยอะมากเลยในกรณีที่หนึ่งฝนตกถนนลื่นระบบนี้ช่วยคุณได้เยอะหรือวิ่งทางด่วนที่ใช้ความเร็วสูงๆตัว All Wheel Drive นี่ก็ช่วยคุณได้เยอะอีกอันนึงครับเราบางทีในกรุงเทพวันนี้มันตอบยากนะมันเป็นเมืองหลวงซะเปล่าแต่บางทีบางท่วงก็ถนนก็แยกกับโลกพระจันทร์ก็มีนะนึกน้ำจะท่วมก็ท่วมกันซะตรงนั้นระบบ All Wheel Drive เนี่ยบางทีอาจจะช่วยได้ในการบางทีเราไปติดอุปสรรคเล็กๆรถบางคันเนี่ยถ้ามันขับแค่2ล้อเนี่ยสมมติว่าล้อหน้าตกลงไปในท่อระบายน้ำมันไม่สามารถที่จะขึ้นได้เลยแต่ถ้าระบบ All Wheel Drive เนี่ยมันก็ยังถ่ายกำลังไปที่อีก3ล้อที่เหลือจะช่วยกันขยับเดินหน้าถอยหลังขยับดีๆผมว่าก็ยังพอขึ้นจากอุปสรรคเล็กๆได้นี่คือข้อดีของมันคือถามว่ามีไหมดีไหมดีแต่มันไม่ดีอยู่2ข้อคือ1ภาษีมันแพง2กินน้ำมันเพราะมันขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลา3อีกข้อหนึ่งก็คือค่าบำรุงรักษามันก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติหน่อย
คือถ้าไม่มี all wheel drive นี่มันก็ไม่ใช่รถ SUV แล้วล่ะถ้าเอาจริงๆอะนะความเป็นเอกสงค์มันจะหายมันก็กลายเป็นรถเก่งทั่วไปเพราะนั้นระบบ all wheel drive ยังไงก็มีดีกว่าไม่มีนั่นถึงแม้จะวิ่งในเมืองถนนดำก็ช่วยได้บางคนเราบอกว่าเราไม่ได้ใช้แต่บางทีคุณไปเจอบางจังหวะบางช่วงยิ่งฝนตกหนักๆช่วงนี้นะเจอถนนที่เขาเรียกว่าเป็นถนนที่เรียกว่าเป็นแอ่งถนนลาดยางน้ำขังเป็นแอ่งขังเป็นแอ่งแล้วก็อย่างบุรพาวิถีก็มีนะบางช่วงที่เป็นแอ่งถนนไฮเวย์วิ่งระหว่างเมืองเงี้ยก็มีเป็นแอ่งนะบางทีเจอเข้าไปเขาเรียกว่ารถมันเหินน้ำถ้ารถมันขับแค่สมมติไอ้ล้อที่เราขับอยู่แล้วมันนำไปเหินล้อนั้นนี่นึกสภาพไม่ออกคือต้องบอกบางคนเนี่ยระบบเอาไว้ได้ได้ช่วยไว้แต่ไม่รู้ไงนะมันทำให้เราผ่านเหตุพวกนี้ไปได้โดยที่บางคนอาจจะไม่รู้สึกแล้วมันขับแล้วมันมองไม่เห็นความจะเป็นของมันใช่แต่ถ้าคนที่ขับรถสมมติว่าถ้าคนใช้รถประจำอยู่คันเดียวจะไม่รู้อาการแต่ถ้าคนที่มีรถหลายคันแล้วก็มีโอกาสได้ไปขับรถแต่ที่มันระบบช่วงล่างระบบขับเคลื่อนแตกต่างกันเนี่ยจะรู้สึกถึงอาการของรถที่มันส่งผลกับคนขับอย่างชัดเจนบางทีเกิดอุบัติเหตุแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยระบบ4ล้อนี่อาจจะช่วยคุณได้ก็ได้ถูกต้องในการหักหลบสิ่งกีดขวางหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้การทรงตัวหรือการเสียหลักของรถเนี่ยจากมากกลายเป็นน้อยได้นะใช่ครับถูกต้องทั้งหมดเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยระบบขับเคลื่อน4ล้อในยุคปัจจุบันมันมีอยู่หลากหลายรูปแบบอยากจะให้ท่านผู้ชมที่กำลังเลือกรถเด็ดดูเหมือนกันว่าระบบขับ4ของเราเนี่ยมันเป็นระบบขับ4แบบแท้ๆหรือเปล่าคือเป็นแบบ full time แบบแท้จริงหรือเป็นแบบขับ2ปกติพอลื่นแล้วค่อยสลับมาเป็นขับ4แบบนี้ต้องดูให้ชัดจริงๆนะถ้าสำหรับรถ SUV ที่เป็นรถเมืองนะฮะถ้าได้เป็น all wheel drive แท้ๆอย่างบางยี่ห้ออย่างซูบารุเนี่ยโอเคถือว่าซูบารุเนี่ยชัดเจนเลยเป็นขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาแต่จุดที่คนกลัวกันในยุคที่ผ่านมาคือมันกินน้ำมันแต่ยุคใหม่นี้แสดงให้เห็นแล้วว่ามันเป็นรถขับ4ที่ประหยัดน้ำมันนะฮะขับได้ไม่ได้แตกต่างจากขับ2เลยนะฮะลองเช็คดูนะครับอ่ะ CSR ที่จะขายในไทยจะมีราคาประมาณเท่าไหร่นี่อยากรู้ราคากันแล้ว CSR ก็มีคนว่ากันไว้บอกว่าก็ว่ากันตั้งแต่ 900,000 ถึงล้านกว่านะก็ตามคู่แข่งเลยใช่ไหมครับพี่บอมก็คือเขาคือคู่แข่งของ HRV ของ CX3 เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีราคาตัวเริ่มต้นที่ต่ำกว่าล้านขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ตัวท็อปก็คือล้านกว่าล้าน2ล้าน3นะฮะแต่เข้าใจว่าน่าจะมีไฮบริดมาด้วยนะครับถ้าไฮบริดก็จะทะลุขึ้นมาอีกนิดหน่อยล้านต้นๆภาษีไฮบริดภาษีสองมันทำให้ถูกใช่ต้องอาจจะราคาเหลือประมาณยังไงก็ต้องมีให้เห็นล้านหนึ่งอ่ะตีไว้ก็กลมก่อนล้านมีทอนเอาง่ายดีกว่าล้านเนี่ยเอาเลขล้านหนึ่งอ่ะตีราคาไปเลยล่าสุดมีข่าวเหมือนกันเกี่ยวกับโตโยต้าที่พยายามโปรโมทเกี่ยวกับกิจกรรมหรืองานเอ็กซ์โปเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมผมเชื่อว่าจะต้องมีตัวไฮบริดมาขายต่อจากนี้อย่างต่อเนื่องอาจจะเป็นปลั๊กอินด้วยนะครับตามแนวทางการตลาดที่เขาออกมาใช่ไหมใช่ครับเขาปูเขาเรียกอะไรเขาปูทางมาสักขนาดนี้แล้วต้องมีอะไรแบบนี้แน่นอนนะอ่ะจัดมาบนหน้าจอครับ Toyota Harrier 2.4 ปี2010ครับเข้าศูนย์ตลอดไมล์ 102,000 ครับลองไงครับ850,000 Harrier ปีอะไรนะ2010ครับ2010ก็เป็นหน้า RX 270ครับ 850,000 ผมว่าแพงนะเพราะว่าราคานี้ตอนนี้มันร่วงลงมาเหลือประมาณ 600,000 กว่าบาทเองนะ 600,000-700,000 นะผมว่าเป็นแสนแรกผมว่าเจ้าของยังทำใจไม่ได้ราคายังสูงไม่หน่อยต้องเช็คราคากลางดูในท้องตลาดแล้วขายกันอยู่เท่าไหร่นะครับอยากซื้อเบนซ์มือสองครับ e class ครับงบ1ถึงล้าน1ล้านถึงล้าน2ครับไปที่ไหนดีครับ e class งบล้าน1ถึงล้าน2โหเยอะแยะเลยผมว่าวันนี้เต็มเน็ตไปหมดเลย w212 เนี่ยตาเหลี่ยมเนี่ยแต่ล้าน1ถึงล้าน2นี่จะได้ค่าตัว4ประตูนะอาจจะได้ 7G ตัวแรก7สปีดเรามีราคาให้เห็นแล้วล้าน2กว่าๆแต่ถ้าเกิด5เกียร์นี่เห็นเพียบเลยแต่7เกียร์นี่เห็นเป็นบางคันนะล้าน2กว่าแต่ว่า7เกียร์ยังสูงกว่านี้ถ้า5เกียร์ได้แน่ๆล้านนึงจะไม่เกินล้าน2 5นี่ได้เพียบไอ้ต้นที่มันเป็นเดย์ไลท์ที่มันเป็น LL อ่ะ LL เงี้ยตัวแรกครับผมคุณตุ๊นางนิวาสนะครับทักทายมานะครับ3ท่านหายไปนานคุณตุ๊นางนิวาสCivic 1.8 EL ครับเป็นรอยจากการโดนเฉี่ยวแก้ไขยังไงดีมันเฉี่ยวแบบไหนยังไงฮะรอยโดนเฉี่ยวโดนเฉี่ยวมาครับต้องเห็นภาพอ่ะคืออย่างที่บอกแล้วกันคือถ้ามันผิวก็อาจจะขัดออกนะครับถ้ามันกินเนื้อถึงเนื้อสีถลอกแล้วสีหลุดไปแล้วอันนี้ก็ต้องทำการวิธีซ่อมแต่ถ้ามันมีตัวถังบุบด้วยก็ต้องเคาะออกมาก่อนอีกเรื่องนึงต้องขอเห็นภาพนะใช่
แต่ถ้าเป็นรอยถลอกถลอกก็มันต้องอยู่ที่ความเสียหายด้วยนะฮะประเมินจากความเสียหายเดี๋ยวนี้มันมีที่ซ่อมแบบนี้มีหลายวิธีมากครับนกสีนกแก้วก็มีการสุริที่เขาร่วมกันในอู่ในเครือของวิทยาประกันภัย Fast Track ทำเนี่ยไม่เกิน48ชั่วโมงต้องเสร็จหรือไม่ก็เป็นปาร์คแอนด์เพนที่สุขาภิบาล3ที่เพียร์เพสนะอันนี้ก็วันเดียวจบทิ้งรถเช้าบ่ายเสร็จถ้าเป็นรอยแค่ถลอกถลอกช่างเขาจะประเมินเลยว่ารอยนี้ซ่อมได้พอซ่อมได้ปุ๊บทิ้งรถ9โมงเงี้ยบ่าย3ก็เสร็จละบนหน้าจอครับพอหน้าจ้า GE ครับเติมน้ำมันเสร็จบิดกุญแจสตาร์ทแล้วเป็นยังไงครับเครื่องไม่ติดดังแชะแชะจ้า GE แล้วไงต่อฮะมีแล้วมันติดไหมสุดท้ายไหมหรือว่ามันแชะแชะตลอดเวลามีต่อไหมเซเว่นโดยส่วนใหญ่แล้วนะลองเช็คแบตเตอรี่ก่อนนะครับว่าแบตเตอรี่เรามีไฟไหมนะครับอายุแบตเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าพ่วงติดก็แสดงว่าเราเปลี่ยนแบตได้เลยนะครับหรืออาจจะมาจากตัวมอเตอร์สตาร์ซึ่งตัวถ้าเป็นรถตระกูล Honda ส่วนใหญ่แบตจะมีปัญหาคือแบตแอมป์เขาจะเล็กแบตลูกเล็กมากแอมป์เขาจะน้อยกว่าคนอื่นนะครับ2ปีปุ๊บไปแล้วครับแต่ว่ามันอาจจะมีการสตาร์ทอืดสตาร์ทยาวมาก่อนหน้านี้สักอาทิตย์นึงแล้วนะฮะลองเช็คแบตดูระบบไฟอ่ะนะครับถามว่า Mitsubishi Mirage ครับดีไหมครับสนใจจะซื้อครับโอ้โหใช้คำนี้เลยถามว่าดีมันก็ดีนะครับก็ขับกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็เป็นรถประหยัดคันนึงนะครับไม่ต้องถามว่าดีไหมดีกว่าผมว่าโอเคถ้าเราชอบไม่ใช่ปัญหา ก็ใช้ได้เลยนะครับ Mirage บนหน้าจอครับถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้นะครับ RX270 ที่ศูนย์ Toyota ได้ไหมครับรถเล็กซัสจะเข้าศูนย์โตโยต้าครับปกติมันก็ได้นะเพราะมันเป็นอะไรอะไรได้อยู่แล้วแต่ว่าบางศูนย์โตโยต้าเท่านั้นนะฮะต้องเป็นศูนย์ใหญ่ๆอย่างเช่นศูนย์สุขุมวิทถึงจะมีอะไรพวกมะกรองแต่ถ้าเป็นศูนย์แบบสำโรงเทพรักษ์ผมไม่แม่นใจนะมันต้องเป็นศูนย์ใหญ่ๆอ่ะพวกแบบเล็กโตโยต้าสุขุมวิทอะไรเงี้ยโตโยต้าทองหล่ออะไรเงี้ยจะมีไม่ใช่เลยจริงหรือแต่งจังหวัดอะที่เขาเคยเซอร์วิสอยู่ก็ลองเข้าไปถามก่อนได้ก็ลองถามดูแต่ว่าโดยปกติแล้วถ่ายน้ำมันเกียร์เนี่ยเขามีน้ำมันเกียร์ให้ถ่ายเปลี่ยนได้เลยนะครับทำได้เหมือนกันเล็กซัสก็เข้าสู่โตโยต้าได้ครับขออนุญาตรับสายคุณชาญฮะสวัสดีครับคุณชาญสวัสดีครับครับจะทราบว่าตอนนี้เดือนหน้ารีโวจะปรับชมหน้าใหม่หรือครับรีโวจะปรับหน้าใหม่ไหมยังไม่ปรับในเร็วๆเนี่ยบอกเลยสักพักเดียวเองนะได้ข่าวไหมเนี่ยได้ข่าวมีการปรับสเปคแต่ไม่มั่นใจว่ายกหน้าใหม่หรือเปล่านะครับเพราะเพิ่ง2ปีนะครับแต่มีการปรับสเปครุ่นครับสิงหาใช่ครับมีข่าวออกมาครับผมแต่ยังไม่ยืนยันใช่ครับแต่ว่าหน้าตานี่ยังไม่มั่นใจว่าจะปรับไหมผมว่าเพิ่ง2ปีครับจริงๆเราต้อง3ปีครับอายุมันน้อยไปหน่อยครับขอบคุณมากครับครับผมเราก็ได้ข่าวมาเหมือนกับทางหลายๆท่านนะฮะในโซเชียลแต่จริงๆถ้ามีหน้าใหม่จริงๆแล้วต้องมีหลุดออกมาแล้วครับใช่มันสต็อปเหมือนเดิมมีดิสเบรกหวังใส่ New Fortuner มั้ยครับมีหมดนะครับรันสต็อปทำได้หมดนะครับเบรกหน้าเบรกหลังคุณจะเป็นรันสต็อปก็ได้หรือรันสต็อปคุณสั่งได้หมดนะครับจะเอาจานเอาคาลิเปอร์มีหมดครับแต่แล้วแต่ชอบแต่ถ้าเกิดว่าคุณรออีกนิดนึงเนี่ยคุณ Fortuner ชมปัจจุบันเนี่ยเหรอใช่ครับก็ทำไมไม่รอตอนที่เขาเปิดตัวรุ่นนี้ออกมามัน SUV ที่มีดิสหลังเนี่ยที่มีดิสหลังแล้วก็เบิร์ดดิสหลังที่ศูนย์ใส่เลยมันจะแพงไงกับมันก็ตรงรุ่นไงแต่ก็ตรงรุ่นไม่ต้องเจาะไม่ต้องแปลงเลยตรงรุ่นโบ๊ะเลยเข้าไปเลยราคาน่าจะสูงอยู่พอสมควรลองสี่ห้าหมื่นครับใช่ครับต้องมีสี่ห้าหมื่นห้าหมื่นถ้าถามว่ามันก็ได้งานแบบไม่ดัดแปลงงานโตโยต้าแท้ๆก็โอเคนะหรือจะใช้ของพาโดในตลาดมือสองแต่ต้องหาร้านดีๆนะจริงๆแล้วงบเนี่ยมันสามารถใส่คือถ้าเป็นแนววัยรุ่นนะใส่แบกทิ้งซิ่งได้เลยของรันสต็อปเนี่ยลิตรโตคาลิปเปอร์สวยๆได้เลยเหมือนกันนะครับไปดูเรื่องราวของไอชินหน่อยครับกับน้ำมันเครื่องไอชินต้องบอกว่าน้ำมันเครื่องไอชินเป็นสูตรพิเศษเฉพาะนะครับที่ทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นปกป้องเครื่องยนต์อย่างสูงสุดแล้วก็ลดการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์กับน้ำมันไอชินครับไอชินบริษัทผู้ผลิตระบบเกียร์อัตโนมัติอันดับหนึ่งของโลกมาตรฐาน OEM แท้จากโรงงานไอชินได้ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้มาตรฐานและคุณภาพซึ่งเป็นหลักการที่ไอชินได้กำหนดไว้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดและได้รับการประกันผ่านความพึงพอใจของลูกค้า
และในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นในการผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ทำให้ไอชินได้มีการร่วมมือพัฒนากับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปด้วยความรู้ประสบการณ์ไอชินจึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะของไอชินโดยใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและสารเติมแต่งทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุดได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีที่สุดเพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการกระตุกของเครื่องยนต์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยบริษัทไอชินคือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์อาทิเช่นชุดเกียร์อันดับหนึ่งของโลกชุดคัสปั๊มน้ำไฮดรอลิกให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำค่ะในปัจจุบันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นได้แก่น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ที่จะออกมาตอบสนองความต้องการกับชุดเกียร์ที่เราเป็นผู้ผลิตให้กับ OEM นั่นเองค่ะในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นไอชินเรามีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ดีเซลและรถยนต์เบนซินเราเป็นผู้ผลิตชุดเกียร์ชุดขับเคลื่อนอะไหล่ชิ้นส่วนในชุดของเครื่องยนต์ทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสุดพิเศษของเราทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงตามกับระบบชุดเกียร์และระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ชั้นนำของโลกทุกรุ่นค่ะรถผมเป็นรถแท็กซี่รับจ้างวิ่งใช้งานวันหนึ่งก็เกือบ24ชั่วโมงครับผมใช้เครื่องทั่วไปมันมีอาการดังผิดปกติกินน้ำมันเครื่องด้วยครับหลังจากเปลี่ยนมาใช้ไอชินก็รู้สึกว่าดีขึ้นประหยัดขึ้นครับผมแก๊สประหยัดขึ้นครับเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบลงครับผมเมื่อก่อนก็สะดุดตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเลยครับผมหลังจากที่ผมทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินรู้สึกว่าเครื่องเดินเงียบไม่สะดุดเลยครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ดีมากครับปกติผมใช้คันนี้ขนของทุกวันครับเครื่องดังมากครับกินน้ำมันมากเลยครับผมหลังจากที่ผมใช้น้ำมันเครื่องไอชินเครื่องเงียบวิ่งดีไม่มีสะดุดแถมประหยัดน้ำมันด้วยครับดีจริงๆเลยครับครับสำหรับนี้นะครับผมก็ได้มาทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินนะครับก็รู้สึกได้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับรู้สึกว่าล้อของเครื่องนั้นเดินเงียบเดินเบามากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เคยสตาร์ทเครื่องตอนเช้าแล้วก็รู้สึกเครื่องมีอาการสั่นพอสมควรหลังจากที่ได้เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเครื่องนิ่งขึ้นครับดีจริงๆเลยครับ